สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสอนทำเชิงเทียนสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เหมาะสำหรับการนำมาไหว้พระแบบนี้เลยและวิธีการทำก็ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกเราก็เตรียมขวดน้ำอัดลมมา1ขวดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการติ๊กจุดที่เราตัดทั้งหมด2จุดนะคะบริเวณก้นขวด1จุดค่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้อีก1จุดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทำการตัดตามรอยที่เราติ๊กไว้ได้เลยนี่นะคะซึ่งเชิงเทียนตัวนี้นะคะทำง่ายมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมดูจนจบวิดีโอก็จะรู้ว่าง่ายมากเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ทำการตัดอีกส่วนหนึ่งด้านบนตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะได้กับทั้ง2ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของฐานก่อนค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ตัดเล่มขอบด้านบนให้เรียบเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมลองตั้งดูก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการพับขึ้นแบบนี้เลยให้กางออกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นฐานด้านล่างนะคะนี่ค่ะพับเสร็จก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแต่พี่อ้อมจะทำการตัดเล่มขอบมุมตรงนี้นะคะให้เป็นโค้งๆนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะมุมที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่อ้อมจะตัดให้โค้งๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะทำที่ใส่เทียนนะคะพี่อ้อมก็จะวาดเป็นรูปกลีบดอกไม้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะทำเป็นรูปกลีบดอกไม้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการตัดตามรอยที่เราวาดไว้ได้เลยซึ่งเชิงเทียนตัวนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวน้ำตาเทียนนะคะหกเลอะเทอะบ้านของเราได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการรบคราบเมจิกโดยการใช้แอลกอฮอล์นะคะชุบกับสำลีค่ะก็จะเช็ดออกอย่างง่ายได้เลยนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะนี่ค่ะออกง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำทั้ง2ชิ้นนี้มาประกอบกันในลักษณะนี้ค่ะแต่พี่อ้อมจะนำตัวฐานนะคะไปทำการพ่นสีสเปรย์ก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะนี่นะคะนี่นะคะเมื่อสีแห้งแล้วนะคะเราก็ทำการติดกาวเข้าไปที่บริเวณฝาตรงนี้เลยแล้วนำอีกชิ้นหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะวางไปด้านบนตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็รอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะนี่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็นำเทียนที่เราเตรียมไว้ค่ะตั้งไว้ตรงกลางได้เลยนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้กับเชิงเทียนสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ